วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรักแท้มีอยู่จริงครูสร้างอนุสรณ์ไว้ดูต่างหน้าภรรยาที่รักวางดอกกุหลาบทุก2วันครูหนุ่มใหญ่สร้างอนุสรณ์ปูนปั้นรูป2มือชูอกหัวใจ2ดวงขนาดใหญ่ไว้ดูต่างหน้าภรรยาที่จากไปแล้วพร้อมวางดอกกุหลาบหน้ารูปภรรยาทุก2วันและเชื่อว่าภรรยารับรู้ทุกสิ่งที่เขาทำผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสายเพชรคูณวัฒนาพงศ์อายุ58ปีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกวนตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้สร้างอนุสรณ์ปูนปั้นโดยการว่าจ้างช่างให้มาก่อสร้างปูนปั้นเป็นรูป2แขน2มือใช้ฝ่ามือชูอกหัวใจ2ดวงขนาดใหญ่ที่บริเวณภายในบ้านของตัวเองจากการสอบถามนายสายเพชรเปิดเผยว่าตนเองได้สร้างอนุสรณ์ดังกล่าวขึ้นหลังจากภรรยาคือนางสุดาพรหรือครูเจนคูณวัฒนาพงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอ่ำปืนกงได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่9ตุลาคม2560นอกจากนี้ตนยังคงเก็บรูปภาพต่างๆพร้อมทั้งชุดข้าราชการต่างๆของภรรยาพับไว้ในตู้โชว์เพื่อไว้ดูต่างหน้าเสมือนว่าภรรยายังคงมีชีวิตอยู่และยังคงซื้อดอกกุหลาบมาวางไว้หน้ารูปภรรยาวันเว้นวันครั้งละ2ดอกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งดอกกุหลาบที่วางไว้เหี่ยวเฉาแห้งกรอบไปแล้วก็ยังคงเก็บไว้อีกด้วยตนจะอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเพราะคิดว่าคงหาใครมาแทนเขาไม่ได้อีกแล้วที่ตนสร้างอนุสรณ์ไว้ตรงนี้เพราะว่าจะได้มองเห็นเขาตลอดไม่ว่าจะนั่งกินข้าวนั่งเล่นก็จะมองเห็นเขาตลอดเวลาถ้าสร้างไว้หน้าบ้านจะมองไม่เห็นสำหรับนายสายเพชรคุณวัฒนาพงศ์นอกจากจะเป็นผู้ที่มีรักแท้แล้วยังเป็นครูที่มีความเสียสละทุ่มเทเพื่องานส่วนรวมโดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที่เป็นครูได้กิจกรรมหารายได้ต่างๆนำมาพัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆมาโดยตลอดค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ